ครับช่วงนี้ก็สวัสดีพี่น้องแฟนๆชาว YouTube นะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับตอนนี้กำลังทดลองทดสอบกันพี่น้องจากน้องแสงจันทร์ในช anel ของท่านนะครับค่ายของจำปืนพี่น้องอายเจ็บแต่ตายเจ้าหูบอในวันจะควงคนรอมาเดินเคลียกรอต่อหน้าต่อตาเหยียบใจอ้ายขาดเมื่อเห็นหักไม่บังตาฉีกอ้ายทิ้งคือจังเศษผ้าต่อหมดราคาก็โยนทิ้งไปแล้วสิมาเอาเช็ดน้ำตาสิ่งของที่มันไร้ค่ากลับมีราคาวันเจ้าปวดใจสิแม่นอยู่บ่มันคือสิบ่เป็นไปพาขี้ริ้วกับแก้มใสๆจะมองมุมไหนก็บ่สมกันวาสนาพาอ้ายคืออ้ายกระชอกเช็ดน้ำตาเจ้าบ่ได้ดอกคงเกินหน้าที่ของมันอ้ายเจ็บพอแล้วขอจงเลิกแล้วต่อกันให้หวนคืนคงบ่มีวันถ้าอ้างใครถ้าอ้างมันเสด็จอ้ายว่าเก็บเอาน้ำตาคืนกลับไปเงียนหูจากการห้องไงสิได้เข้าใจต้องแท้การดารถความผิดหวังพ้องสอนให้น้องหูว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นของมีค่าต่อเมื่อเวลาที่เสียมันไปการตรงหน้าพี่น้องเอ้ยนะครับแดดลมร่มตกเขาก็บรรยากาศอยู่เนาะวาสนาพาอ้ายคืออ้ายกระจกเช็ดน้ำตาเจ้าบ่ได้ดอกคงเกินหน้าที่ของมันอ้ายเก็บพอแล้วขอจงเลิกแล้วต่อกันให้หวนคืนคงบ่มีวันถ้าอ้างใครทางมันเสด็จอ้ายว่าเก็บเอาน้ำตาคืนกลับไปเงียนหูจากการห้องที่ได้เข้าใจต้องแท้การนะรถความผิดหวังผมสอนให้น้องรู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นของมีค่าต่อเมื่อเวลาที่เสียมันไปฝากซื้อขายน้ำเด้อพี่น้องครับยังน้อยน้องแสงจันทร์นะครับ